ตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับเรากำลังเดินทางไปเกาะไวท์ไอซ์แลนด์นะครับเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟที่ติดอันดับอันตรายที่สุดในโลกด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เกาะไวท์ไอซ์แลนด์นะครับที่ประเทศนิวซีแลนด์อยู่บนเกาะเหนือนะครับระหว่างเดินทางนี่เจอปลาโลมาเพียบเลยนะครับผมโคตรโชคดีแบบสูงอ่ะแต่ก่อนนี้ก็บนความสวยงามนะครับก็จะมีความสะดุดหนึ่งก็คือว่าเมื่อวันที่9ธันวาคมนะครับปี2019เนี่ยก่อนเนี่ยเป็นเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟเนี่ยภูเขาไฟมันระเบิดตอนที่มีนักท่องเที่ยวอยู่พอดีนะครับซึ่งก็คือยอดตายเนี่ย19ศพนะครับแล้วก็อีกประมาณ20คนที่เป็นแผลไฟไหม้รุนแรงจนโคม่าเลยอะครับโชคดีเจอฝูงปลาโลมาจอดทริปปลาโลมามาทริปนี้ได้ปลาโลมาได้ทั้งหมดไฟคุ้มมากครับไวส์ไอซ์แลนด์นะครับผมสังเกตเห็นนะครับผมน้ำเป็นสองสีเลยครับจะเห็นว่ามีกรรมฐานสีเหลืองๆเนี่ยลอยอยู่เต็มเลยพวกนี้นะครับตกลงไปนี่ตายง่ายๆนะครับตาบอดได้ง่ายเลยนะครับเป็นกฎสันฟลิตนะกินกรรมฐานแรงมากBumpers we come up here, we're not very good at driving. We? Yeah, we. It takes two people. It's complicated. นะครับผมเขาจะสอนวิธีการใส่หน้ากากให้เราแล้วก็วิธีการเดินอย่างปลอดภัยบนเกาะนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเกาะที่อันตรายมากก็ต้องติวนิดนึงครับผมAccident.
ลาวาจุดนี้คือแบบเริ่มแสบตาแสบจมูกครับคือน้ำตาไหลตลอดต้องคอยแบบเช็ดตาถ้าเกิดไอ้ควันนี้เข้าตานี่คือแสบทันทีนะครับผมแล้วก็ขนไอตลอดทางเลยเพราะว่ามันเหม็นมากครับอันตรายมึงก็หันมาดิถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมตอนนี้เราเดินมาถึงใจกลางภูเขาไฟกลางเกาะนะครับซึ่งเป็นป่องที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอันตรายมากนะครับน้ำเหม็นมากนะครับผมถอดหน้ากากได้แป๊บเดียวนะครับแสบตาแสบจมูกหมดเลยนะครับแล้วมันก็สวยมากด้วยนะครับมันเป็นป่องแบบทะเลกรรมฐานขนาดใหญ่มากI'm just a color, independent.
แสะถ่ายไปดูยังดูนะกินเป็นเลือดนะครับเหนื่อยมากโอเคครับผมตรงนี้ก็เหมือนเป็นเหมืองนะครับเป็นเหมืองที่เหมือนโดนภูเขาไฟระเบิดใส่แล้วก็เละครับอย่างที่รู้ครับคือไม่เหลือซากเลยก็คลิปนี้ก็จะจบเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ